คือเรากำลังรอประตูบานนี้เปิดอยู่ค่ะอาจารย์ดิฉันก็เหลือบอยู่ระหว่างที่คุยกับอาจารย์ คือทีนี้เนี่ยการปรากฏของคุณทักษิณในวันนี้ค่ะ คงจะไม่ใช่ว่าพี่ใหญ่ของครอบครัวชินกลับมาเท่านั้นแต่นักรัฐศาสตร์หลายๆคนเริ่มพูดเรื่องของการเป็นตัวประกันในทางการเมืองซึ่งมันไม่เคยได้ยินในประวัติศาสตร์การเมืองมาก่อนใครล่ะจะกล้าพูดว่าตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะคุณทักษิณที่เป็นเทพแห่งการต่อรองในทางการเมืองจะถูกใช้เป็นตัวประกันอาจารย์เอาประตูเปิดพอดีค่ะอาจารย์ครับต้องจับตาเลยจะเหมือนปี2551ไหมหลายคนมองภาพรอภาพนี้นะคะหลายคนยังบอกไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นและเราก็ได้เห็นภาพของคุณทักษิณชินวัตรเดินทางฟังบรรยากาศแผ่นนิดหนึ่งเสียงโหร้องของมวลชนดังขึ้นนะคะทันทีที่คุณทักษิณก้าวออกมาจากประตูของอาคาร M7 ซึ่งเป็นโซน private นะคะบริเวณนี้เนี่ยมีการจัดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งก็เป็นไปตามการประชาสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางครอบครัวชินได้มีความต้องการที่จะกระทำเมื่อเดินทางเราได้เห็นภาพของลูกๆทั้ง3ของคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณโอ๊คคุณอิงแล้วก็คุณเอมด้วยนะคะที่เดินทางไปรับคุณพ่อแล้วเมื่อสักครู่ก็เห็นภาพของหลานๆที่คุณทักษิณพูดเสมอว่าอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานแล้วตอนนี้หลาน7คนอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานที่เมืองไทยแต่คนที่ขาดไปไม่ได้เห็นวันนี้ก็คือคุณหญิงพจมานชินวัตรดามาคุณดามาพงศ์สิคะเพราะว่าคุณหญิงพจมานก็เป็นอดีตภรรยาของคุณทักษิณสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดคุณทักษิณนับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ทางการเมืองของคุณภูมิธรรมเองเนี่ยก็มารออยู่ด้วยมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจซึ่งทั้งคุณภูมิธรรมและคุณสุริยะเนี่ยเป็นทีมเจรจาของพรรคเพื่อไทยในการฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลนะคะออกมาระยะสั้นๆเองค่ะก็เป็นไปตามที่มีการให้ข้อมูลกันก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นการออกมาเพื่อกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณด้านหน้าของอาคาร M7 แห่งนี้นะคะพบปะให้เห็นหน้าเห็นตากันกับกลุ่มคนที่มาจริงแล้วนะคะสิ้นสงสัยนะคะอาจารย์ใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการไม่เผชิญวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เป็นแรงแนานะไม่ยอมรับไม่เชื่อว่าจะจริงจนกว่าจะเห็นคุณทักษิณที่ดอนเมืองประเทศไทยเหยียบแผ่นดินไทยจริงๆได้เห็นแล้วไปเมื่อสักครู่ใช่ก็เป็นการย้ำให้เห็นถึงความมั่นใจนะของพรรคเพื่อไทยในการโหวตวันนี้นะครับแล้วก็อนาคตทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงการวางฐานทางการเมืองใหม่ค่ะแต่ท่าทีในครั้งนี้ดูเหมือนจะแตกต่างไปจากการกลับมาครั้งก่อนที่ก้มลงจูบที่ผืนแผ่นดินนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นอากับกิริยาที่อาจารย์มองว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณทักษิณบ้างคะคือผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณเดินมาเนี่ยนะครับก็แน่นอนละตามวัยก็ทำให้ดูสุขุมมากขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้คุณทักษิณนั้นดูนิ่งกว่าการที่กลับมาเมื่อปี2551นะเพราะว่าด้วยการผ่านวิกฤตทางการเมืองนะมาหลายครั้งนะครับเพราะว่าในปี2551นั้นเนี่ยในครั้งนั้นก็คือเป็นการกลับมาหลังการรัฐประหารปี2549แล้วก็หลังการเลือกตั้งในปี2550นะและเวลานั้นก็คือรัฐบาลพรรคพลังประชาชนนะแต่วันนี้เนี่ยเห็นได้ว่าคุณทักษิณกลับมาเงื่อนไขบริบทมันก็อาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเองนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่มีคู่แข่งทางการเมืองที่มากขึ้น
นะพรรคเพื่อไทยไม่สามารถผูกขาดหีบบัตรเลือกตั้งได้อีกต่อไปพรรคกำลังมีปัญหาวิกฤตทั้งภายในภายนอกนะเพราะอันนี้ก็คือจุดที่เราเห็นได้ว่าความสุขุมของคุณทักษิณดูมีมากขึ้นแล้วก็การกลับมาครั้งนี้แน่นอนมีการกลับมาในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็การขับเคลื่อนอีกหลายระยะแต่ภาพกองเชียร์ที่ไปรับเนี่ยพอทำให้อุ่นใจได้ไหมทั้งกองเชียร์ทั้งนักการเมืองที่ไปรับคุณทักษิณในวันนี้ผมคิดว่าในฝ่ายการเมืองเนี่ยคุณทักษิณก็คงไม่ได้มีอะไรที่กังวลอยู่แล้วเพราะว่าปกติก็มีการพบปะกันในต่างประเทศนะครับกันอยู่เป็นระยะนะส่วนกองเชียร์ที่ไปเนี่ยต้องถามว่าวันนี้ที่ไปทั้งหมดเนี่ยคือคนสนับสนุนคุณทักษิณ คือคนที่ยังเป็นแฟนคลับที่เหนียวแน่นของพรรคเพื่อไทยแต่ส่วนที่ไม่ได้ไปล่ะนะผลการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม66ล่ะที่เพื่อไทยเสียพื้นที่หลายพื้นที่ไปเสียในเขตเมืองเสียในจังหวัดที่สำคัญเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเมืองหลวงพรรคเพื่อไทยก็หายไปเยอะหายไปเยอะอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อคุณทักษิณกลับมาจะต้องทบทวนเรื่องนี้นะครับกันอย่างแน่นอนจริงๆแล้วเนี่ยมีถ้าเราเอาผลการเลือกตั้งมาทาบค่ะอาจารย์ก็จะมันคงจะชัดเจนในเชิงที่ว่าสิ่งที่เพื่อไทยเสียไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไร้ซึ่งคำอธิบายมันไม่ใช่กระแสคุณทักษิณที่ตกลงไปแต่มันคงจะหมายถึงความต้องการของประชาชนที่แตกต่างออกไปเลือกก้าวไกลก็คือการแตะที่โครงสร้างถ้าเลือกเพื่อไทยก็คือการแตะในลักษณะของปัญหาเฉพาะหน้าเราพูดกันแบบนั้นได้ไหมคะอาจารย์ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าสิ่งที่เพื่อไทยเขานำเสนอมาโดยตลอดเนี่ยนับตั้งแต่เป็นไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเหมือนกันก็คือเรื่องของนโยบายนะแล้วก็ในอดีตเนี่ยอย่างที่บอกว่าเพื่อไทยเขาผูกขาดหยิบบัตรเลือกตั้งนั่นก็คือว่าใครที่อยากจะมาในเส้นทางประชาธิปไตยใครที่อยากจะได้นโยบายใครที่ไม่เอาเผด็จการก็มีพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นทางเลือกหลักนะซึ่งในอดีตจะเป็นไทยรักไทยหรือว่าพลังประชาชนก็ตามแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้มีตัวเลือกทางการเมืองเกิดขึ้นใหม่ๆและอนาคตก็อาจจะมีตัวเลือกทางการเมืองเกิดขึ้นใหม่ๆด้วยแล้วก็นอกจากนี้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากรเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเกิดความเป็นเมืองนะในหลายๆพื้นที่ในประเทศไทยเพราะสิ่งเหล่านี้มันทำให้กระบวนการที่เพื่อไทยนำเสนอในอดีตคือเรื่องการเมืองเชิงนโยบายเนี่ยนะจนกระทั่งเป็นที่มาของคำกล่าวที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่กินได้เนี่ยถามว่าวันนี้มันยังขายได้ไหมแล้ววันนี้เนี่ยค่ะถ้าคุณทักษิณต้องแก้ไขปัญหาความนิยมของพรรคเพื่อไทยแล้วคุณทักษิณจะระงับศึกบ้านใหญ่ใน11พรรคที่อยู่ด้วยกันนะวันนี้ได้ไหมคะถ้าคุณทักษิณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมวันนี้คุณทักษิณถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วสามารถที่จะออกมาพักโทษก็ดีนะครับหรือประกันตัวสู้คดีอะไรต่างๆก็ตามเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้แต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วต้องอยู่ในที่คุมขังยาวๆอันนี้ก็คงเป็นเรื่องยากเพราะว่าอาจารย์ที่มีการพูดกันนั่นก็คือการจะขอพักโทษถ้าเกิดว่าในกรณีที่ขอพระราชทานอภัยโทษไปแล้วเกิดไม่ผ่านขึ้นมาก็คือต้องรอ2ปีเหมือนกันนะแล้วการจะขอพักโทษได้ในฐานะที่เป็นนักโทษสูงวัยเนี่ยก็ต้องอย่างน้อยๆรับโทษไปหนึ่งในสามใช่ไหมถ้าดิฉันทำไม่ผิดก็คือในคดีของคุณทักษิณอย่างน้อยๆประมาณ3ปีอันนี้มันจะทำให้สถานการณ์ทางการเมืองภูมิทัศน์ทางการเมืองมันยิ่งเปลี่ยนไปและทำให้คุณทักษิณเนี่ยต่อไม่ติดกับการเมืองไทยมันมีโอกาสเพราะณวันนี้คุณทักษิณและเพื่อไทยเองก็เริ่มที่จะต่อไม่ติดนะความสำเร็จของคุณทักษิณเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับกับนโยบายประชานิยมเนี่ยอายุการใช้งานของประชานิยมเนี่ยทั่วโลกมันพิสูจน์ให้เห็นละว่าอยู่ประมาณ20ปีเท่านั้นนะแล้วก็20ปีตรงนี้มันก็มาพิสูจน์ในประเทศไทยให้เห็นอีกว่าการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม66เนี่ยนโยบายประชานิยมต่างๆมันไม่ได้มีการทำงานได้อย่างดีเหมือนกับในอดีตนะแม้คุณทักษิณจะพยายามรีแบรนดิ้งตัวเองมาในฐานะของพี่โทนี่นะแต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถจะกลับมาการเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้ซึ่งนี่คือครั้งแรกนับตั้งแต่การตั้งพรรคไทยรักไทยมาเลยนะครับที่ไม่สามารถเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้นะแล้วอย่าลืมว่ากระบวนการในการที่จะฟื้นฟูหลังจากนี้เนี่ยก็ยังต้องอาศัยเงื่อนไขอีกหลายอย่างครับและการเมืองณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องการเมืองเชิงนโยบายหรือปากท้องอย่างเดียวแต่มันเป็นการเมืองในเชิงอุดมการณ์ด้วยทีนี้เพื่อไทยเขาจะก้าวขยับยังไงคือคนในกลุ่มชินสมัยก่อนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆเรื่องของคนรุ่นใหม่กับคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากค่ะมันเคยมีแคมป์เยาวชนชินขอบที่ก็ทำให้เยาวชนเนี่ยมองว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นไอดอลแล้วก็สร้างฐานมวลชนที่เป็นเยาวชนณวันนั้นมาจนถึงวันนี้ได้ค่ะแต่พอโครงสร้างในทางฐานเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนค่ะการกลับมาในสถานะสเตตัสแบบนี้เนี่ยค
ุณทักษิณจะก้าวขยับนโยบายอย่างไรเพื่อให้เพื่อไทยเนี่ยยังอยู่ได้โดยเฉพาะกับการแซวกันว่าลูกหลานของคนในเพื่อไทยตอนนี้ก็ไปอยู่พรรคอื่นโดยเฉพาะก้าวไกลกันแล้วนะคะอาจารย์คือวันนี้ต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยต้องกระโดดออกจากกรอบเดิมๆกรอบคิดแบบเดิมนะคือถ้าเราดูการเติบโตเนี่ยของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณทศวรรษที่2540นะซึ่งในเวลานั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยก็คือความหวังของการมีนักการเมืองหน้าใหม่นะนะเนื่องมาจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540เรื่องการต่อสู้ประชาธิปไตยที่สืบเนื่องมาจากปี2535การมีรัฐธรรมนูญปี40อะไรต่างๆนะแต่เพื่อไทยหลังจากนั้นเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดโตอันเนื่องมาจากการควบรวมพรรคไม่ได้โตโดยธรรมชาติแต่โตเนื่องจากไปควบรวมกับความหวังใหม่แล้วก็พรรคเล็กอีกส่วนหนึ่งนะเพราะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยมันเลยเกิดเรื่องการเมืองแบบมุ้งในพรรคเพื่อไทยนะพอเกิดเรื่องการเมืองแบบมุ้งการเมืองแบบบ้านใหญ่มันก็กลายเป็นเพื่อไทยก็ทำงานอยู่ในการเมืองแบบโลกใบเก่ามาตลอดนะพอมาในการเลือกตั้งต่อมาเกิดพรรคพลังประชาชนขึ้นมาหลังจากเพื่อไทยถูกยุบพลังประชาชนเองก็เกิดขึ้นจากการรวบรวมกลุ่มทางการเมืองเหล่านี้นะแล้วก็พอต่อมาพลังประชาชนถูกยุบก็มาสู่พรรคเพื่อไทยก็เกิดขึ้นจากการรวบรวมกลุ่มทางการเมืองเหล่านี้เช่นเดียวกันแล้วก็มุ้งทางการเมืองเหล่านี้ก็ไปเชื่อมต่อกับการเคลื่อนไหวทางสังคมในนามของคนเสื้อแดงนะครับและตรงนี้ก็เป็นฐานทางการเมืองที่ทำให้พรรคนั้นชนะการเลือกตั้งมาโดยตลอดแต่วันนี้พอใช้การเมืองแบบมุ้งและการเมืองแบบบ้านใหญ่เนี่ยในการเลือกตั้งปี66มันไม่ตอบโจทย์ไงเราเห็นได้ว่าการเข้ามาของกลุ่มต่างๆเช่นสามมิตรก็ดีการที่เพื่อไทยพยายามจะไปหาบ้านใหญ่ในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ก็ดีการกลับมาของคุณสุชาติอย่างเงี้ยใช่มันไม่ได้ทำให้เพื่อไทยกลับมาเป็นอันดับหนึ่งอีกเหมือนในอดีตนะครับเพราะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่วันนี้ต้องออกจากกรอบเดิมแล้วจะบอกว่ามีคนรุ่นใหม่เข้ามาในเพื่อไทยอันนั้นถูกต้องมีเข้ามาโดยตลอดแต่ปัญหามันอยู่อย่างเดียวคือคนรุ่นใหม่เหล่านี้สามารถมาเปลี่ยนอะไรที่เป็นเพื่อไทยได้ไหมหรือทุกอย่างถ้าต้องฟังคุณทักษิณมาเดิมค่ะคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเนี่ยบางทีก็อาจจะเติบโตมากับกรอบการเมืองเก่าๆนะอาจารย์และยิ่งตอนนี้อย่างที่อาจารย์บอกว่า คนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณปัจจุบันโดยเฉพาะจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย คือแสดงออกในเชิงของอุดมการณ์มากกว่าเลือกพรรคการเมืองในเชิงของอุดมการณ์มากกว่าขณะเดียวกันการทำของพรรคเพื่อไทยการกระทำของพรรคเพื่อไทยที่เลือกที่จะไปข้ามขั้วไปจับมือกับพรรคที่เป็นทหารอันนี้มันเป็นการหักอุดมการณ์ของตัวเองด้วยแล้วมันจะยังมีพื้นที่ให้อยู่อีกนะคะหลังจากที่มีบางคนก็มองเหมือนกันว่าถ้าเขาทำแบบนี้เขาไม่ได้มองอนาคตทางการเมืองแล้วเพราะคนเก่าๆที่อยู่ในพรรคก็60 70กันแทบจะเป็นครั้งสุดท้ายในทางการเมืองกันแล้วด้วยนี่คือสิ่งที่ผมใช้คำว่าพรรคเพื่อไทยตอบโจทย์ถูกแต่ตั้งโจทย์ผิดนะคือโจทย์ของเพื่อไทยวันนี้ต้องการที่จะมุ่งไปสู่การเป็นรัฐบาลนะเพราะพรรคเพื่อไทยมีความเชื่อว่าเขาต้องปรับตัวเพื่อที่จะต่อสู้แข่งขันกับพรรคการเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นการที่เขาจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องอยู่ในฐานะรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นรัฐบาลมาแล้ว9ปีนะอันนี้ยังไม่รวมถึงเงื่อนไขในการรับคุณทักษิณกลับบ้านด้วยนะนะแล้วก็นอกจากนี้กระบวนการในการที่พรรคเพื่อไทยจะมองว่าตัวเองก็ต้องขยับจากการเป็นพรรคฝ่ายก้าวหน้ามาสู่พรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมใหม่นะเพื่อที่จะทำให้เกิดการประนีประนอมเกิดขึ้นกับทางกลไกอำนาจรัฐอะไรดั้งเดิมแล้วตรงนี้จะทำให้พรรคนั้นเดินต่อไปได้เพราะว่าถ้าไปอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยก็คงจะเสียพื้นที่กับก้าวไกลไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์นี่คือโจทย์ที่เป็นผิดนะหนูถามคำถามแรกคำถามเดียวเลยนะมองแบบคนดูการเมืองแล้วรัฐบาลเพื่อไทยจะทำยังไงลดแรงเสียดทานกับการกลับมาของคุณทักษิณนะไม่ว่าจะเป็นนายกเศรษฐาหรือแม้กระทั่งนายกอิงแค่ทองทานนามสกุลเดียวกันกับคุณพ่อด้วยเนี่ยโอ้ยมันเป็นแรงเสียดทานมหาศาลที่พรรคเพื่อไทยต้องเตรียมรับมือนะคะใช่ครับเพราะวันนี้เนี่ยโจทย์ใหญ่คือวันนี้เพื่อไทยกำลังล้มละลายทางความเชื่อถือดังนั้นการฟื้นฟูความเชื่อถือของพรรคเพื่อไทยสมมติว่าได้เป็นรัฐบาลจะเป็นใครเป็นนายกมาจากค่ายของเพื่อไทยทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องฟื้นฟูความเชื่อถือซึ่งไม่ได้หมายความเพียงแค่การฟื้นเศรษฐกิจนะแต่วันนี้ความเชื่อถือในมุมของเพื่อไทยคือฟื้นเศรษฐกิจทำปากท้องให้ดีเดี๋ยวพรรคก็ได้คะแนนนิยมกลับมาไม่ใช่แต่มันเกี่ยวกับเรื่องจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับเรื่องทิศทางอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคนะแล้วก็การเชื่อมต่อพรรคกับสังคมนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากระบวนการในการขับเคลื่อนพรรคหลังจากนี้ต้องไม่ผูกติดกับตัวคุณทักษิณมากเกินไปแต่ว่าตอนนี้มันกำลังจะกลับไปผูกกับคุณทักษิณแล้วนะถูกต้องเนี่ยผมนึกบอกว่าอยู่ในโลกใบเก่าไงเพราะว่าพอคุณทักษิณกลับมาเนี่ย คนรุ่นใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้เติบโตมาพร้อมกับยุครุ่งเรืองเฟื่องฟูของคุณทักษิณพร้อมกับยุคที่คุณทักษิณมองว่าตัวเองเป็นผู้ที่ถูกกระทำอย่างรุนแรงในทางการเมืองไม่ได้เติบโตมากับยุคที่พลังประชาชนหรือว่าไทยรักไทยเนี่ยยิ่งใหญ่เสียเหลือเกินณขณะนั้นเนี่ยเขาอาจจะกำลังมองว่านี่คือการกลับมาของคนที่กำลังสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าการกระทำของเพื่อไทยเนี่ยก็อาจจะสะท้อนได้
ได้ในทางเดียวกันว่าคือทำทุกอย่างเพื่อให้คนชื่อโทนี่ได้กลับบ้านมันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกหรือเปล่ากลายเป็นเงื่อนปมที่เพิ่มมากขึ้นแล้วไปเพิ่มความไม่พอใจไปเพิ่มความขัดแย้งไปเพิ่มการลงถนนของประชาชนอีกหรือเปล่ามันมีโอกาสเหมือนกันถ้าสุดท้ายกระบวนการทางการเมืองหลังจากนี้เนี่ยขาดการเชื่อมต่อกับประชาชนหรือสังคมนะเพราะท้ายสุดมันจะกลายเป็นการเมืองของนักการเมืองในอย่างที่บอกว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยคือหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญเลยนะในการจัดตั้งรัฐบาลนะแต่ว่าหลังจากการข้ามขั้วของพรรคเพื่อไทยเนี่ยสลายขั้วหรือข้ามขั้วดีมันเหมือนกันอันเดียวกันสลายขั้วข้ามขั้วก้าวข้ามความเป็นการแต่งถ้อยคำรัฐบาลพิเศษนะหรืออะไรก็ตามแต่มันคืออันเดียวกันทั้งหมดมันคือการสร้างความชอบธรรมให้กับกระบวนการในการที่จะไม่สนใจผลการเลือกตั้งแล้วนะครับแต่สนใจในเรื่องของเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลค่ะถ้างั้นชวนคุณผู้ชมชวนอาจารย์ก้าวข้ามประเด็นคุณทักษิณไปสักนิดหนึ่งไปที่บรรยากาศในทางการเมืองเวลานี้สักนิดหนึ่งค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยก็คือสภาเขาก็นัดกันเลื่อนจาก 9:30 นไปเป็น 10:00 นค่ะเพื่อไม่ให้มีปัญหาเรื่องให้มารับคุณทักษิณไม่ให้มีปัญหาเรื่องขององค์ประชุมจากการจราจรที่มันติดขัดนะคะเพราะว่ารอบสภาเนี่ยก็จะมีมวลชนไปด้วยนะคะถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์คิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้นายกมั้ยผมยัง 50-50 นะว่าเราจะได้นายกมั้ยนะเพราะอย่างที่บอกว่าเสียงส.ส.เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแต่ตัวชี้วัดมันอยู่ที่สว.แล้ววันนี้สว.เนี่ยก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างหลากหลายสว.บางคนก็ยังออกมาตั้งคำถามนะครับกับเรื่องจริยธรรมทางการเมืองแล้ววันนี้ถ้ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐานะนี่คือเรายึดตามสิ่งที่เพื่อไทยเขาบอกเมื่อวานนี้นะเสนอชื่อคุณเศรษฐาเว้นแต่เสียว่ากลางอากาศเนี่ยจะมีการเปลี่ยนเป็นชื่อคุณอุ้งอิงเซอร์ไพรส์เหรอคะโอ้นั่นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเพราะอย่าลืมคุณอุ้งอิงบอกยังมีเรื่องให้ตื่นเต้นติดตามอีกเยอะแยะนะก็เราก็ต้องคิดว่ามันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันมันจะเป็นไปได้เหรออาจารย์มองว่ามันมีความเป็นไปได้มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นการเมืองไทยแต่ว่าถ้าเบื้องต้นเป็นชื่อคุณเศรษฐายังมีเงื่อนไขหลายอย่างเลยที่คุณเศรษฐาต้องฝ่าด่านเช่นหนึ่งเรื่องประเด็นเรื่องที่ดินนะครับที่คุณชูวิทย์ออกมาพูดอันนี้ก็เป็นประเด็นส่วนตัวคุณเศรษฐาด้วยและเชื่อมโยงนะมากับสิ่งที่เพื่อไทยก็ต้องตอบคำถามอันนี้ในฐานะที่เป็นแคนดิเดตของพรรคอันที่สองก็คือเรื่องของมติของสภาในการห้ามโหวตซ้ำนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการยื่นไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญแต่ศาลไม่รับแล้วศาลไม่ได้ชี้ในเนื้อหานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมติดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญไหมศาลไม่ได้มีคำตอบไม่มีคำตอบคือบอกว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่เนี่ยไม่ได้ยินเลยแต่สิ่งที่เราเห็นคือบอกว่าไม่รับคนร้องไม่มีสิทธิ์เท่านั้นเองแล้วเพราะนั้นถ้ากับมติดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงอยู่นะครับและนอกจากนี้ต้องเผชิญกับการเมืองในบรรดาพรรคร่วมนะอีก10พรรคเนี่ยในการที่จะต่อรองวันนี้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นแกนนำที่ไม่ได้นำนะเพราะสุดท้ายทุกอย่างต้องรับเงื่อนไขหมดตั้งแต่การรับเงื่อนไขของภูมิใจไทยการรับเงื่อนไขในเรื่องโควต้ารัฐมนตรีนะต่างๆก็เป็นสิ่งที่เพื่อไทยก็ไม่ได้มีอำนาจนำในการจัดตั้งรัฐบาลจริงและการเมืองกับ8พรรคเดิมยังมีนะอาจารย์กล่าวหาเขานะว่าเป็นพรรคนำที่ไม่ได้นำเนี่ยอาจารย์มีตัวไหนมาพิสูจน์ได้ว่ามันไม่ได้นำจริงๆ1การยอมรับเงื่อนไขภูมิใจไทย3ข้อเลยนะและโดยเฉพาะเงื่อนไขที่สำคัญคือต้องไม่เอาก้าวไกลมาเกี่ยวกับตรงนี้นะนะก็เพื่อไทยยอมข้ามขั้วไงอันนี้ก็ชัดเจนเลยที่สุดนะครับอันที่2ก็คือการกลับไปสู่การเมืองแบบโควต้ารัฐมนตรีเมื่อวานแถลงข่าว11พรรคชัดเจนมากๆ44นี่ชัดเจนมากๆเหมือนที่มีการพูดกันเลยนะคะไหนเอาไปเท่าไหร่ว่าการเท่าไหร่ช่วยว่าการเท่าไหร่นะอันนี้คือสิ่งที่ยอมรับในเรื่องโควต้าตรีว่าเพื่อไทยทิ้งทวนเลยคือแบบขอนายกไว้ก่อนกำให้แน่นไว้ก่อนก็อย่าลืมนี่คือตำแหน่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเพื่อไทยณชั่วโมงนี้และยังต้องเผชิญกับการเมืองใน8พรรคเดิมอย่างที่ผมบอกไงก็คือก้าวไกลวันนี้กับเพื่อไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นประเด็นนั้นอยู่และวันนี้ในการโหวตจะมีการหยิบจับเอาเรื่องขอเสนอยติไปกลับแก้มติเรื่องของการห้ามโหวตซ้ำนายกไหมแล้วมันจะเป็นปัญหาไหมแม้ว่าวิป3ฝ่ายจะตกลงกันแล้วว่าห้ามเสนอซ้ำแต่ว่ากระบวนการตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดการเมืองจากก้าวไกลขึ้นมาะนะก็เป็นไปได้แล้วก็สุดท้ายคือการเมืองในสว250ะนะซึ่งวันนี้สว250บางส่วนก็ไปหยิบจับเอาประเด็นจริยธรรมทางการเมืองขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าด่านของคุณเศรษฐาเนี่ยยังมีโจทย์ใหญ่ๆอีกเยอะเลยฮะค่ะมีการวิเคราะห์เหมือนกันอาจารย์คือเมื่อวานเนี่ย คุยกับอาจารย์ปริญญาเทวานาลุมิกุลอาจารย์พูดน่าสนใจมากคือบอกว่าเพื่อไทยอ่ะยังไงก็ได้เป็นรัฐบาลแหละครับแต่ไม่รู้จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมอาจารย์มองถึงขั้นนั้นหรือไม่ก็มันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยเพราะวันนี้เพื่อไทยตัดใจข้ามขั้วแล้วนะพอข้ามขั้วแล้วแน่นอนก็ต้องเป็นรัฐบาลจะเป็นรัฐบาลโดยตัวเองเป็นแกนนำหรือเป็นรัฐบาลในฐานะที่เป็นพรรคร่วมนะแล้ววันนี้เพื่อไทยโจทย์ใหญ่สำคัญประการหนึ่งคือการรับคุณทักษิณกลับบ้านคุณทักษิณกลับบ้านเพื่อไทยต้องอยู่ในฐานะของการเป็นพรรครัฐบาลจะเป็นแกนนำได้นายกหรืออย่างน้อยๆที่สุดต้องเป็นพรรคร่วมนะก็ต้องอยู่ในสถานะตรงนี้นะแล้วก็การข้ามขั้วกลับไปอยู่กับพรรคก้าวไกลเนี่ย
มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแล้วแต่ถ้าเราเริ่มจากต้นสถานการณ์ที่ค้างอยู่ที่หน้าจอค่ะการกลับมาของคุณทักษิณถ้าพลาดนายกเนี่ยมันก็หมายถึงการขออภัยโทษที่มันมีเงื่อนเวลา2ปีหลังจากนั้นที่อาจารย์วิษณุก็พูดอยู่นะคะอาจารย์อันนี้ก็เป็นประเด็นใหญ่คือการที่คุณทักษิณกลับมาประเทศไทยวันนี้ความมั่นใจคุณทักษิณต้อง 80-90% ขึ้นไปว่าคุณเศรษฐาได้อาจจะไม่ได้บอกว่าคุณเศรษฐาได้แต่มั่นใจ890ว่าเพื่อไทยนายกจะเป็นของเพื่อไทยจะต้องได้นายกจะเป็นคุณเศรษฐาคุณอุ๊งก็ตามแต่แต่มั่นใจ 890% กระแสข่าวที่ถูกปล่อยออกมาว่าคุณหญิงพจมานไม่โอเคให้คุณแพทองธารเป็นนายกเพราะว่าอายุแค่37ปียังมีเวลาอีกเยอะต้องเป็นคุณเศรษฐาที่คุณเศรษฐาไปพูดในเวทีต่างๆว่าถ้ายังไงขอเป็นนายกยังไงต้องเป็นนายกเท่านั้นเพราะไม่รู้จะเข้ามาในตำแหน่งอื่นเพื่ออะไรเพราะมันไม่มีอำนาจเนี่ยอาจารย์มันก็มีปัจจัยอื่นๆอีกนะคืออย่าลืมว่าจริงๆแล้วการส่งคุณอุ๊งอิ๊งเข้ามาถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงที่น่ากังวลเลยสำหรับครอบครัวชินวัตรนะครับเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองอายุการใช้งานยังเล็กมากนะอายุก็ยังน้อยแล้วถ้ามาแล้วมันมีประเด็นทางการเมืองเกิดขึ้นอีกนะหรือว่ามีเรื่องของการห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าอนาคตทางการเมืองตระกูลชินวัตรก็จะได้รับผลกระทบด้วยนะแต่ว่าถ้ามีความมั่นใจนะมีการพูดคุยแล้วคุณทักษิณเชื่อมั่นว่าคุณอุ๊งอิ๊งสามารถที่จะเดินหน้าไปได้มันก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่วันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนสักครู่นะครับว่าคุณทักษิณกลับเข้ามาเนี่ย 80-90% ต้องมั่นใจแล้วว่านายกต้องมาจากเพื่อไทยนะเพราะเมื่อคุณทักษิณเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยทุกอย่างเป็นรองทางการเมืองทันทีคุณทักษิณเสียเปรียบทุกอย่างนะด้วยเงื่อนไขทางกฎหมายเงื่อนไขเส้นทางคดีนะหรือว่าการที่ต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจรัฐต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณทักษิณก็ต้องพิจารณาแล้วการที่มาอยู่สิงคโปร์2วันเนี่ยผมว่าเรื่องเหล่านี้คุณทักษิณทบทวนเรียบร้อยแล้วอาจารย์คิดว่าคุณทักษิณกลัวอะไรมากที่สุดในเวลานี้กลัวการที่ติดคุกยาวๆอันนี้อย่างตรงไปตรงมาชัดเจนเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งคุณทักษิณครอบครัวและพรรคด้วยพรรคเพื่อไทยด้วยนะทางการเมืองของครอบครัวชินวัตรด้วยทีนี้ที่มีการพูดกันบอกว่าอยากจะให้คุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วบางคนก็มองบอกว่าให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเป็นตัวประกันว่าคุณทักษิณจะไม่กลับลำใดๆก็ตามการถ้าสมมติว่าคุณอุ๊งอิ๊งนั่งตำแหน่งนายกจริงๆจะเป็นตัวประกันจริงๆไหมอาจารย์คือจะเป็นแต้มต่อกันแน่คือถ้าคุณอุ๊งอิ๊งนั่งในตำแหน่งนายกเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นผลที่อาจจะไม่ได้บวกอะไรนักนะครับกับตระกูลชินวัตรและตัวคุณทักษิณเพราะว่าวันนี้คุณทักษิณอยู่ในประเทศไทยอย่างที่บอกว่ามีเงื่อนไขทางกฎหมายมีเงื่อนไขทางเส้นทางคดีต่างๆที่อยู่กับตัวคุณทักษิณมากมายนะแล้วถ้าคุณอุ๊งอิ๊งเข้าใหม่คนในภาวะที่เป็นความเสี่ยงทางการเมืองเนี่ย มันก็มีโอกาสคือยังไม่นิ่งทุกอย่างใช่ครับคุณอุ๊งอิ๊งก็อาจจะกลายเป็นตัวประกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เหมือนกัน